ัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะสิคัตฉาโอ้เดี๋ยวเอาไมค์เข้าไปที่ปากเหมือนไม่ยินไม่ออกที่บ้านครับไม่ชอบใช้ไมค์พูดไม่ชอบใช้ไมค์พูดแล้วใครจะได้ยินคุณล่ะคะมันไม่ได้ยินสิทธัตถะเอเมรัลเอเมรัลน้องอายุเท่าไหร่คะ24มาจากไหนคะกรุงเทพมากับใครจ๊ะแม่กับญาติแม่สอนให้พูดครับใช่ไหมจ๊ะพอดีทางบ้านไม่เคร่งเรื่องมารยาทอ๋อโอเคเพราะเห็นว่าคุณธรรมสำคัญฝ่าโอเคโอเคคุณธรรมสำคัญกว่าวันนี้มาทำอะไรจ๊ะหวัดดีใหม่ได้ไหมร้องเพลงมาร้องเพลงไม่ได้ไม่เขาบ้านเขาไม่สอนเรื่องมารยาทเขาไม่หวัดดีเปิดตัวใหม่ไหมเปิดตัวใหม่อีกทีสวัสดีเป็นไหมเรื่องมารยาทช่างเหอะอยากโชว์โอเค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 ขอให้โชว์ดีๆกันแล้วกันนะคืออย่างนี้ตรงนี้ยังไม่ผ่านเนี่ยไม่ต้องโชว์รายการนี้ไม่ได้มารายการมารยาทไงรายการโชว์โดยหลักตรรกะของการเข้าสังคมถ้าตรงนี้ไม่ผ่านเนี่ยต้องรบกวนนิดนึงว่ามันยังไงอยากโชว์ใช่ไหมจ๊ะร้องเพลงนะอ่ะเชิญให้หรือเปล่าคือถ้าไม่ให้กดออดก็หมดสิทธิ์ไม่เป็นไรเป็นให้โอกาสเขาเขาอุตส่าห์มาถึงแล้วร้องสดนะไม่ได้ยินขอดื่มน้ำขอดื่มน้ำอีกขวดหนึ่งขอบคุณพี่เขาด้วยขอบคุณพี่เขาโอ้ไม่ไหวไม่น่าให้นะของเนี่ยพี่ก็งงอยู่今天天面如此变中间人心主光照和满在身边凡间的俗伸手和不分假如好点没你想见他แต่ฉันขอแสดงออกว่าเธอทำนี้ไม่เป็นผลดีต่อสังคมไทยที่คุณจะเล่นแบบคุณจะเดินออกมามีใครเคยชมว่าเสียงดีไหมที่เสียงแหบพร้อมไม่กินน้ำมะนาวผสมน้ำอุ่นก่อนคืออยากรู้ว่าทำไมถึงอยากมาบนเวทีนี้นะคะเห็นซูซานบอยกับกิ๊กวรุณีร้องเพลงแล้วอยากร้องมั่งเรารู้ว่าตัวเองชื่นชอบแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นการแสดงที่น่าเบื่อแย่มากเป็นอยู่มา3ปีนะเป็นไม่เคยเห็นโชว์อะไรที่มันดูแย่ขนาดนี้มาก่อนเลยจะบอกเป็นว่าผมไม่ผ่านพี่โอ๊ตด้วยครับว่าไม่ผ่านให้ผ่านโอเคพี่โยไม่ให้ผ่านพี่โจไม่ให้ผ่านเบนไม่ให้ผ่านไม่สามผ่านเลยค่ะขอบคุณมากนะคะ ขอบคุณมากนะคะรู้ว่ามีจริงในโลกไม่พูดแล้วอ๋อช่างเถอะเดี๋ยวไปเดี๋ยวปล่อยแล้วได้แล้วแน่นะไปแล้วเฮ้ยยังไปเมื่อกี้ที่เบนไม่กดเนี่ยนะเพราะว่าคือเบนรู้สึกว่าอ่ะ
ไหนๆเขาก็มาก็ให้โอกาสเขานิดนึงแล้วกัน